มองความขัดแย้งในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมันถือว่าต่ำสุดในประวัติศาสตร์เลยไหมฮะกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นต้องเรียนคุณอพนะครับ,รบไม่ต้องยืนยันกับสภาพความจริงที่เกิดขึ้นนะครับก็ถือว่ามันเป็นเรื่องเลวร้ายต้องถือว่าเป็นเรื่องอัปยศนะครับถ้ากรณีที่กล่าวหาทั้งหมดเนี่ยเป็นความจริงนะครับคือเป็นการกล่าวหาผู้อำชาระดับสูงนะครับทั้ง ท่านผอบอรตรแล้วก็ท่านรองผอบอรตรซึ่งเป็นรองผอบอรตรที่อุโสรณหนึ่งแล้วก็เป็นเครดิตในก <c oughs> ารเป็นพอบอรตรต่อไป <c oughs> รวมทั้งนะครับตำรวจอีกหลายนายตามที่ไปกดเป็นข่าว <c oughs> ถ้าทั้งสองฝั่งเนี่ย <c oughs> บวกลบคูณหาร <c oughs> ผมว่าเป็น4ี่สิบห้าสิบคนประการที่สถาพันที่ผมเรียนยืนยันมาโดยตลอดนะครับจริงๆแล้วในหลักก็คือตำรวจมีหน้าที่ที่จะรักษากฎหมายปราบปราม าการพนันนะโดยเฉพาะพนันออนไลน์นี่ถือว่าณเวลาเนี่ยเป็นเป็นภับในเรื่องส่วนของใบยุ้เนี่ยที่เสียหายยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับแต่โปรดกลับไปเป็นถูกกล่าวหาซึ่งณเวลานเนี้ยนะจะผิดจะถูกจะจริงหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็อยู่ในกระบวนการที่สุดนะครับบทสรุปก็แน่นอนนะครับณเวลานี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเสียหายครับสร้างวิกฤตศรัทธาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนครับ ค,คือณนะวันนี้เรื่องราวมันก็มาค่อนข้างที่จะไกลและจากวันแรกที่เราคุยกันมันยังไม่ลุกลามบานปลายขนาดนี้แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าความขัดแย้งระหว่าง2บิก๊กมันรุนแรงมากขึ้นแล้วก็มีบุคคลที่3-45หเข้ามาแจมกันเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยผมขออนุญาตเริ่มต้นจากเอาเหตุการณ์ล่าสุดก่อนก็คือกรณีที่พบตรอตอนแรกมอบหมายใ,ให้คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เนี่ยไปจัดตั้งทีมทนายความมาแล้วก็ฟ้องกลับทนายตั้มหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ถ่าทีขึงขังเอาจริงเอาจังวันต่อมาถอนฟ้องแล้วฮะฝั่งของทนายตั้มเองเขาบอกว่าเอ๊ะเขาจะกลัวเรื่องเดี๋ยวจะไปขอหมายเรียกเอกสารเรียกบัญชีอะไรต่างๆหรือเปล่าในมุมของท่านเอกมองเรื่องนี้ยังไงฮะว่ามันมีรับลวงพรางมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรไหมฮะเบื้องต้นนะครับถ้าตัดข้อได้จริงเนี่ยก็คงเป็นไปอย่างที่คุณอัมาเิยะนัดรู้สึกจะนัดรู้สึกข่าวนะไปถแถลงแล้วก็มีการฟ้องเพราะว่าหลังจากที่ทนายสิทธา ได้นําข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผังไดแกร,รมมาเปิดเผยรจริงๆแล้วเนี่ยผังเนี่ยถ้าจะคุณอ๋อพงษ์ทราบก็ยิงแล้วมันก็มีการเปิดเผยตั้งแต่ท่านพลตารวจตีน้าเกียิแต่ยังไม่มีความชัดเจนแล้วตอนนั้นท่าจะพูดถึงเนี่ยอย่างที่ผมเคยเรียนนะครับว่ามันก็ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นการกล่าวอ้างว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นต,ตอนหลังเนี่ยที่ธนาสิทธาเนี่ยมาพูดชัดเจนแล้วก็วโดยเฉพาะยิงย่งตอกย้ําถึงตัวอักษรตอนนี้ไม่ตัวอักษรแล้วเป็นนามสกุลที่ไปเกี่ยวพันก็เป็นเหตุให ท่านพบต่อศัก์นะครับมีการมอบานาาให้ให้คุณอัชยะกับทีมงานนะครับเบื้องต้นืันนั้นที่ที่ผมดูตามข่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสันิฐานเบื้องต้นเนี่ยก็เป็นไปตามข้อเท็จจริงแต่ว่าไอ้ตอนที่มาถอนณัชยะก็อธิบายให้เหตุผลต่างๆนานาซึ่งก็ทําให้สังคมแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็ตั้งเป็นประเด็นเหมือนอย่างที่คุณน้อบถามนะซึ่งผมว่าตรงนี้มันก็ เป็นเรื่องที่สุดที่จไปยังรู้ได้ว่าเรื่องเหตุผลอะไรเราก็สันนิษฐานนะครับว่าถ้าเกิดไปฟ้องแล้วคู่ความสามารถที่จะเรียกเอกสสารจะเป็นข้อได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็โอเคก็ผมว่าก็จบไปเท่านั้นเองข้อสันนิษฐานตรงนี้ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ในการที่จะมาวิเคราะห์วินิจฉัยอะไรแต่ณเวลานี้ต้องดูข้อได้จริงต่อไปอันนี้หมายถึงติดตามนะครับผู้ผู้ที่ สนใจในข่าวนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็แน่นอนสุดท้ายมาก็ชัดเจนอย่างที่คุณอออพูดครับก็ความชัดเจนเกิดขึ้นครั้งแรกทางทางทนายสิทธาครับที่ไปยื่นเอกสารเบื้องต้นไม่มีการตรวจสอบโดยท่านรองจรุนเกียรติครั้งแรกนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าไปยื่นไปแจ้งความที่สอนอเตาปูนที่มี มีประเด็นในเรื่องของการสอบสวนท่านท่านรองสุรเชษฐ์ใช่ฮะแล้วก็ไม่รู้คดีจะคืบหน้าไปถึงไหนจะออกหมายเรียกแล้วจะออกหมายจับจะดึงหน้าเดินหลัง<ฮ>ะนะฮะเออปปชก็ยังไม่ได้มาเรียกเอาดีเ <DS i S 2> อสไอก็มามีความเห็นว่าจะไปนู่นไปนี่อะไรอย่างนี้ซึ่งตรงนี้ผมผมผมเรียนตลอดนะครับไอ้กระบวนการสอบสวนการงานเมืองการเนี่ยเป็นไปตามอำนาจหน้าที่แต่หลักในเวลานี้ก็ต้องเรียนยืนยันว่าพนักงานสอบสวนที่ทังสนตาปูนเนี่ยเเขาคงจะทําเป็นอย่างอื่นไม่ได้ด้วยข้อจํากัดเพราะว่า หลักกฎหมายในเบื้องต้นนะครับอันนี้ผมก็ต้องขอเรียนนะครับไม่ใู่แบบตรงไปตรงมาครับก็ก็เป็นข้อมูลที่ที่ต้องใช้คําว่าอะไรผู้ทรงคุณธรรมด้านกฎหมายได้ให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 ้ความเห็นไว้ซึ่งจะผิดจะถูกเนี่ยมันบทพิสูจน์เนี่ยผมเรียนนะปัญหากฎหมายทุกอย่างเนี่ยใครมีอํานาจใครทำอะไรเนี่ยมันต้องจบที่ศาลศาลจะเป็นผู้วินิจฉัยเหมือนอย่างเรื่องนี้นะครับพนักงานสอบสวนก็เขาต้องทำเขาเขาต้องทำเขาถอยไม่ได้เพราะเขาถอยเนี่ยเพราะอะไร เขาอ้างว่าเขามีกฎหมายไม่มีกฎหมายอะไรที่เขาถอยนะครับปอวิทยามาตารา1ย2บอนี่ไม่เข้าเงื่อนไขที่เขาจะยุติการสอบสวนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเหมือนอย่างที่ที่ที่ทมีคํากล่าวว่าแต่พอบบต่อสักบอกให้เอาไปปชหรือว่าถ้ารองโจทยบอกว่าเราต่างคนต่างถอนเลิกกันแล้วจบเนี่ยหรือแม้ว่าจะใครทั้งหลายทั้งปวงผู้มีอนานาจเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะมาสั่งการ<อ>เพราะว่าพนักงานสอบสวนนี่ก็เป็นคนรับผิดชอบเขาทําไปแล้วเขาก็ต้องเดินหน้าต่อถูกต้องครับ นอกจากจะมีใครมาปปชยืนยันนะเอาสำนวนไปเลยปปชก็ไม่สามารถจะทําได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็ยังอ้างอิงอำนาจตามกฎหมายซึ่งซึ่งทว่าโดยระบบเนี่ยผู้ถูกกล่าวหาเห็นไม่ถูกไม่ต้องโต้แย้งได้หมดเพราะเขาต้องรับผิดชอบถ้าวันหนึ่งมีการพิสูจน์ได้ว่าเขาไม่มีอำนาจเนี่ยเขาก็จะต้องถูกดําเนินคดีฐานแช่อำนาจโดยมิชอบ,บถูกไหมฮะอันนี้ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการขั้นตอนแต่อย่างไรก็ตามก็ด้วยความเคารพ ผู้ส่งกร็รู้ทั้งหลายนะมีทั้งท่านอายการทั้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็กเป็นความเห็นทางกฎหมายได้อ,อย่าลืมนะคุณอบขนาดปปชเนี่ยท,ท,ที่ตอนชี้มูลให้เหตุผลยังมีเสียงข้างน้อยถูกไหมฮะที่ชี้ว่าเอ๊ะมันจะเข้าร้อยสี่ก้าร้อยห้าเจ็ดหรือไม่ ตอนนี้จริงๆผมเรียนตรงๆนะผมก็หาคาพิพากษาดีกาดูกันไปดูกันมาตาลายหมดแล้วนะ <c oughs> เพราะว่าก็ไม่มีฐานอะไรที่จะมา <ừ> mm. ยืนยันสนับสนุนเหตุผลแต่สุดท้ายผมเรียนว่าทั้งหมดเนี่ยมันต้องไปจบที่ศาลแม้กระทั่งเรื่องที่ออกหมาย <ừ> mm. ถ้าเขารวบรวมประมวลหนึ่งสองสามมากกว่าหนึ่งมากกว่าสองมีครั้งที่สามเนี่ยครั้งที่สามไปก็แล้วแต่เขาก็ต้องไปบอกศาลศาลท่านเนี่ยจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิษว่าจะมีคําสั่งออกมาให้ออกหมายได้หรือไม่ หรือหรือไม่ออกสมมตินะผมก็เรียนนะนัเวลานี้ผมก็ศึกษามอนกันนะที่ก็เป็นนักเรียนกฎหมายเออแล้วถ้าเกิดศาลไม่ออกจะทํำยังไงก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ก็มีข้อได้จริงที่พอเทียบเคียงได้แต่ตอนนี้ขออุบไปก่อนนะเพราะว่าเอ่อต้องต้องเคารพศาลให้ศาลท่านได้ใช้ดุลพิสตามตามอำนาจหน้าที่ครับคือคือท่านท่านกำลังจะบอกอย่างนี้ไหมฮะว่าที่ทั้งสองฝ่ายกําลังเถียงกันอยู่เอาเอาแค่เรื่องนี้ก่อนนะฮะเรื่องว่าหมายเรียกครั้งนี้หนึ่งสองสามแล้วจะเป็นหมายจับไหม หรืออีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายของทนายของรองโจ๊กเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยคุณออกหมายโดยไม่ชอบคุณไม่มีสิทธินะต้องไปที่ปปชไปที่ดีเอเนี่ยคือเถียงกันไปเถอะแต่สุดท้ายจบที่ศาลอยู่ดีถูกต้องครับถูกไหมฮะยืนยันฮะอ๋อแล้วแล้วอย่างนี้ฮะคือณนะตอนนี้ที่สิ่งที่พี่น้องประชาชนเห็นเนี่ยหลังจากที่2บิ๊กออกมากอดเอวกันแถลงข่าวเหมือนจะยุติไปแล้วเนี่ยแต่มันกลายเป็นว่าณตอนนี้มันเหมือนสงครามตัวแทนไหมฮะว่าอันนี้แม้ว่าทนายตั้มเองอ่ะจะบอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้เกี่ยวกับรองโจ๊กหรอก บิ๊กโจ๊กไม่ได้ใช้ผมมาไม่ได้เอาหลักฐานให้ผมด้วยผมก็มีของผมผม,มีสายลับฝั่งของคุณอัจฉริยะได้รับมอบอำนาจมาจากพบตรคนบอกเหมือนเป็นสงครามตัวแทนของสองบิ๊กอยู่ดีอย่างเงี้ยฮะท่านเอกมองไงฮะประเด็นนี้ก็มองแบบน้ากฎหมายน้ากฎหมายเขามีคําอยู่คำหนึ่งครับำเป็นเครื่องชี้เจตนา <laughs> ต็หมายถึงกา,การกระทําของที่สังคมใช้คําว่าอะไรตัวแทนครับ เนี่ยแล้วก็ถึงแม้ว่าจะบอกว่าอย่างสมมุตินะถ้านท<ะ>่านก็น,<ะ><ะ>นี่อันนี้เป็นความเห็นนะครับมันเป็นความเห็นส่วนตัวท่านอาจจะเป็นตามที่ท่านได้ยืนยันก็ได้นะครับ,รบอันนี้ก,ก็ก็อย่างที่บอกว่ามันก็ต้องเป็นเรื่องของที่สังคมจะจับตาดูนะครับแล้วก็วิาพากษ์วิจารณ์ได้แต่ผมว่าจะเป็นตัวแทนจะเป็นอะไรหรือไม่เนี่ยมันมันไม่ได้มีผลอะไรกับข้อได้จริงที่เกิดขึ้นถ้าข้อได้จริง อย่างที่ทนายสิทธานําไปแจ้งความนําไปให้ลองอะไรจจรุนเกียติอะไรเนี่ยนะรหรือหรือแม้กระทั่งเนี่ยผมไม่ทราบว่าคุณอ๊อฟติดตามหรือเปล่าผมก็ทราบว่าจะนําไปให้ท่านท่านเลวัตใช่ครับที่ที่เป็นณะกรรมการร้องร้องเรียนร้องเรียนตํารวจเนี่ยอีกส่วนหนึ่งเนี่ยใช่ครับผมว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยข้อเท็จจริงอันนั้มมนก็จะนําไปสู่พยานหลักฐานแล้วก็มีการพิสูจน์ทราบมีการดําเนินกระบวนการในส่วนถ้าเป็นพนักง,งานสอบสวนก็สอบสวน ในระบบที่เรียกว่ากล่าวหาแต่ถ้าไปอยู่ของชุดท่นเลวัตเนี่ยที่เรียกว่าคณะกรรมการร้องเรียนตํารวจเนี่ยก็จะไปเข้าสู่ระบบไต่สวน<อ>นะครับ<อ>เพราะฉะนั้นก็มีกระบวนการแต่ว่าออต้องแยกแยะต้องทำบางข้าใจก่อนนะฮะว่ากระบวนการในเรื่องนี้ขอ้อเท็จจริงเนี่ยขอ้อเท็จจริงในเรื่องนี้ทีออ่จะกล่าวหาใครก็แล้วแต่จะกล่าวหาตํารวจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยออหนึ่งมันเป็นความผิดอาญา เป็นความผิดอาญาเนี่ยะบวนการในการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องความผิดอาญามันก็เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนเป็นเรื่องของปอปชถูกไหมฮะจะต้องสืบสวนสอบสวนพิสูจน์ข้อได้จริงมีพยานหลักฐานพิสูจน์ทราบแล้วก็มีการสมมติถ้ามีพยานหลักฐานเพียงพอก็ฟ้องร้องต่อศาลให้ศาลตัดสินแต่เป็นตํารวจจริงหรือข้าราชการอื่น,นๆก็ตามเนี่ยเวลามีกรณีถูกต้องหาคดีอาถูกกาหาคดีอาเนี่ยมันต้องมีเรื่องวินัยด้วย อ่าใช่ครับะบวนการทางวิันเนียยกตัวอย่างสมมติตอนนี้ยังไม่นึกถึงเรื่องอที่เราพูดถึงคณะกรรมการร้องเรียนตํารวจครับดูในกระบวนการในส่วนนี้เท่าที่มีอยู่นะเอาจา,จากจากตำรวจที่ต้องหาตอนนี้เห็นใช่ไหมฮะในชุดที่ใช้คําว่าทีมงานของรองโจงเนี่ยเจคนที่ไปอยู่กระบวนการปปชเนี่ยน,นเวลาเนี้ยตอนนี้มีกระบวนการที่ภูมิชาได้สั่งให้สืบสวนข้อเท็จจริงครับซึ่งจะมีผลของการดําเนินการทางวิันคู่ขนานไปกับคดียาด้วยนะครับแต่ทีนี้ ตตรงนี้มาดูต่อที่สมมติกรณีกล่าวหาทนองสุรเชษเนี่ยตอนนี้ที่ว่าส่งหมายได้ไม่ได้เนี่ยแต่ถ้าเข้าสู่กระบวนการส่งหมายได้หรือไม่เนี่ยถ้ามีการส่งได้มีการดําเนินการแจ้งข้อาหาทนางสุรเชษก็จะต้องรายงานตนต้องคดีนะครับมีะบวนการที่จะต้องตรวจสอบข้อได้จริงว่าพฤติกรรมการการะทําทั้นท,ท,ที่ต้องหาคดียาเนี่ยเป็นความผิดทางวินัยหรือไม่อย่างไร การดําเนินการทางวินัยเนี่ยมีโทษรุนแรงไม่แพ้กับทางคดียาคดียาอาจจะติดคุกติดตารางแต่โทษทางวินัยเนี่ยถ้าฟังว่าผิดจริงเนี่ยโทษเนี่ยถือว่าต้องหาคดียาเป็นความผิดร้แรงนี่ถึงไล่ออกปลดออกเลยนะครับครับแล้วก็ระบวนการระหว่างดาเนินการที่คู่ขนานเนี่ยสามารถที่จะให้พักให้ออกไว้ก่อนแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆนะครับที่ที่อยู่ในกระบวนการทางวินัยเนี่ยไม่ต้องไปรอนะครับหมายความว่ายกตัวมอย่างสมมติคดีนี้ถ้าถ้าฟังได้พนักงานสอบสวนสอบสวนว่าท่านลอง สุรเชษมีความผิดฟ้องในเรื่องความผิดฐานฟ้องออเงินฐานอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะครับ,รบอายการจนพิพากษาเนี่ยบางทีมันใช้เวลานะรกระบวนการยุติธรรมประเทศไทยเนี่ยก็หลายปีแต่เนี่ยวินัยที่สอบเนี่ยนะทำได้เลยทำได้เลยแล้วไม่ต้องไปรอฟังด้วยอ๋อไม่จาเป็นต้องรอผลของอาญาถูกต้องอ<า>่อทีนี้กลับมาเรื่องที่เราค้างไว้รประเด็นที่ท่าน ที่ทนายสิทธาบบอกว่านอกจากจะไปแจ้งฝะอันนี้ผมผม,ผมตามข่าวนะยังไม่ทราบว่าจะเป็นไปตามาน,านั้นหรือไมน่น่าจะเป็นตามนั้นเพราะว่าวันนี้ทานายตั้มบอกผมแล้วครับว่าจะไปยื่นอนทนี่เนี้ยก็ต้องเรียนนะครับว่าเนี่ยคือเป็นคณรมการที่เกิดขึ้นใหม่ตามพรบรตำรวจปี2565นรบนะครับแต่เดิมเนี่ยก่อนกฎหมายตำรวจมาเนี่ยต้องย้อนไปคุณออฟจะได้เห็นภาพรเราจะมีคณะกรรมาการเพื่อมาดูแลเรื่องงานบริหารงานบุคคนลนะสำหรับสน่อส่งให้ตำรวจดีลงโทษตำรวจที่ทําไม่ดีเนี่ย เดิมเนี่ยมันมีสองกอคือกอตชคณะกรรมการนโยบายตารวจแห่งชาติครับซึ่งแต่เดิมตามกฎหมายมีมาตลอดเนี่ยก่อนถึงกฎหมายปี่ยกห้าเนี่ยก็เป็นกําหนดยุทธศาสตร์วางนโยบายแล้วก็มีหน้าที่สําคัญคือแต่งตั้งพอบอรตรครับแล้วก็มีคณะกรรมการอีกคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมาการกอรตรซึ่งแต่เดิมเนี่ยซึ่งมีในไว้ในเรื่องสําหรับการบริหารบุคคลกฎหมายหกห้าเนี่ยสบหรับล่าสุดเนี่ยมีไหมกตชมี กตรลมีไหมแต่เปลี่ยนหน้าที่กตชนะแต่งตั้งผบเนี่ยมาให้ไอ้กตรลนะฮะปีแล้วเห็นผลงานแล้วนะใช่ครับยังมีอีกสองกอ<ะ>อีกสองกอเนี่ยเรียนเป็นข้อมูลที่ประกอบการพิจารณาก็คือคณะกรรมการเขาเรียกคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมตำวรวจหรือคอพคตรลครับเราอ,อาจจะถามว่าเอาทําอะไรอ,อันนี้แหละยกตัวอย่างอย่างคราวที่แล้วเนี่ยถ้าลองลอยเนี่ยอาสวสโสระดับหนึ่งรองคณะชุดนี้ คณะชุดนี้จะต้องวินิจฉัยเลยว่าที่นายกเสนอที่กตลรมีมติแต่งตั้งพอบอรตรต่อสักเนี่ยข้ามอวุโสท่านเนี่ยมีเหตุมีผลอธิบายได้ไหมคณะกรรมการชุดนี้มีอํานาจเหมือนเป็นศาลปกครองชั้นต้นมาตั้งอยู่ในสํานักงานตํารวจาติแต่เป็นอิสระนะฮะะบวนการคัดเลือกต้องเรียนคุณออฟนะครับ,รบไ,มไม่ใช่ตํารวจหรือกตทรอไปตั้งนะฮะ,ฮะกฎหมายเขียนเลยฮะประธานในการคัดเลือกคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเนี่ยคือประธานศาลปกครองสูงสุดรองประธานศาลฎีกา ครับเลขากรพให้ตำรวจส่งไปคนเดียวคือกตรลกตรลนี่ส่งกตรลผู้ทรงวุฒิหกคนนะครับเรื่งมาจากพลเรือนสามมาจากตำรวจสามผมอยู่หนึ่งในหกที่ประชุมกตรลสิบหกคนมีมติเอกฉันส่งผมเนี่ยให้มาอยู่ในนี้อยู่คณะกรรมการคัดเลือกอ๋อไปคัดเลือกฮะคัดเลือกกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมอีกทีหนึ่งถูกต้องครับแล้วเราก็ได้มาเจ็ดท่านนเวลาเนี่ยเจ็ดท่านเนี่ยเป็นมาจากทางพลเรือนสามก็คือตัวประธานนะ หมายถึงก็พอเขาเลือกได้เจ็คนแล้วเขาไปเลือกกัะเองเนี่ยตัวประธานนะครับท่านสมศัติธบัตชัยวิสาลาพรเนี่ยเป็นอดีตประธานตุลาการสารปกครองสูงสุดในเรื่องงานบริหารงานบุคคลนะครับเราเราได้เพชรเม็ดงามมาจากสารปกครองเลยแล้วเราก็ได้อดีตรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับท่านธวัชชัยไทยเขียวครับนะครับ,รบเราได้ท่านอธิบดีวันชาติมาจากอาัอยการเรามีตํารวจสี่คนค ในเจ็ดคนเนี่ยเราเรามีอดีตพบว่าตรลนะชื่อพลตำรวจเอกวิเชียนพลดโพศร,รีพลตำรวจเอกอำนาจอันอาจงามอดีตรองพอบตรลแล้วเราก็มีพลตำรวจโทอาจินโชติวงและพลตำรวจโทปัญญาเองชวนเป็นเลขาซึ่งสองท่านหลังเนี่ยจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายระเบียบ,บในเรื่องการไิหางานของทางงานบุคคลชาติคณะการชุดนี้ขนาดนี้ตอนนี้ได้เริ่มดําเนินการแล้วทีนี้มาดูคณมการสุดท้ายที่มีประเด็นที่ ท่านนายสิทธาจะไปร <ไป S 1> ้องเรียนพวกนี้คณะกรรมการชุดนี้เป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นใหม่นะครับก็ถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็น,ปน,ปนแนวความคิดจากการปฏิรูปตํารวจครั้งแรกเมื่อปี2 5 1 0ครับเป็นแนวคิดที่คณะกรรมการปฏิรูปชุดนั้นแต่ไม่สําเร็จนะครับ,รบมาสําเร็จสมัยท่านนายกประยุทธ์เนี่ยได้กําหนดไว้ว่าหนึ่งในแนวทางที่จะปฏิรูปตํารวจนะครับก็คือเรื่องการที่จะให้ความสําคัญในเรื่องของการตรวจสอบ ตำรวจที่มีความประพฤติไม่ถูกไม่ต้องผิดรจรรยาบรรณผิดจริยธรรมปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบต่างๆเนี่ยต้องให้องคก์กรกลางเพราะแต่เดิมเนี่ยขบวนการตรวจสอบเวลาตำรวจทำผิดบินัยหรือทำผิดอะไรต่างๆเนี่ยตำรวจเกเรเนี่ยก็คืออาตั้งกรรมการให้ผู้บัญชาสอบออสอบเองเนี่ย<อ>ก็สอบอเองเสร็จแล้วก็อย่างว่าก็เมตตาปาณีอย<ะ>ากไล่ออกก็เหลือปลดออกจากปลดออกก็ไม่ผิดจากลงขังก็เป็นภาคทันคือก็ในลักษณะถ้าจะพูดกันอย่างตรงไปก็ เกียรติเสียเห็นอกเห็นใจครับอนเซปต์ตรงนี้ก็เลยเกิดคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งสําคัญมากนะครับ <ừ> จริงๆแล้วเนี่ยสำคัญไม่ได้แพ้กับคอพคตรหรือกตอเลยเพราะว่าจะเป็นคณะกรรมการที่สอบทานในเรื่องของการดําเนินการทั้งหมดและเกิดขึ้นแล้วนะครับ,รบองค์ประกอบต้องเรียนนะครับองค์ประกอบนี่เป็นตามที่กฎหมายกําหนดเลยนะครับ,รบมีตํารวจ3คนก็เขาบอกเลยให้มีตารวจได้3คนแล้วตารวจ3คนเนี่ยมาจาก จากการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ผมเรียนนะครับก็ทั้ง3ามคนเนี่ยผมว่าคุณนอ๊อาจจะคุ้นชื่อ,อ้วก็มีท่านจริงๆตัวประธานเนี่ยคือท่านพลตํารวจโทรสรสักเย็นเปรมนะครับตำรวจที่จะรู้จักท่านดีเลยเพราะว่าท่านอยู่ในทุกพื้นที่เนี่ยเรียกกันพี่เปรมพี่เปรมครับคนที่สองเนี่ยท่านพลตารวจโทอํานวยนิ่มมโนอ,อันนี้ก็เป็นเรียกว่ามือสอบสวน ก็มีความรู้ความสามารถรับราชการอยู่ในนครบาลตลอดเคยเป็นผู้ยุการตํารวจปูทรภาักหนึ่งนะครับก็มีบทบาทในเรื่องของของเรื่องงานสอบสวนครับคนที่สามนี่ผมว่าทุกคนต้องรู้จักท่านดีนะครับคือพลตารวจโทเลวัตกิ่นเกษรนะครับทั้งสมท่านนะครับเป็นตัวแทนตํารวจคนต่อไปนะครับกฎหมายเขียนเลยนะฮะให้เป็นทนายความที่ว่าความไม่ต่ำกว่า20ปีที่สภาทนายส่งมามีเขาส่งส่งเลขามาเลยคนที่สี่ คนที่ห้ากฎหมายเขียนไม่อียงินให้ผู้ตรวจการแผ่นดินกับคณะกรรมการสิทธิ์เลือกมาคนห้าคนแล้วใช่ไหมครับคนที่หกที่เจ็ดเนี่ยกฎหมายเขียนไว้เลยให้เป็นผู้แทนองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศแล้วก็สองคนที่ต้องเป็นผู้หญิงคนตอนนี้ก็มีแล้วตอนนี้ขาดไม่ครบเก้าคนเพราะว่ากฎหมายเขียนให้คณะกรรมการตุลาการนะครับคัดเลือกผู้แพากษาระดับสารอุทธร์ก็เป็นผู้ใหญ่เนี่ยมาคนหนึ่ง โดยสมัครใจแล้วก็คณะกรรมการอัยการนี่เลือกอัยการผู้ใหญ่ระดับอัยการพิเศษเนี่ยมาหนึ่งคนปรากฏว่าก็ยังไม่มาน,นเวลานี้เจ็คนแต่กฎหมายบอกว่าทํางานได้แล้วหน้าที่นะครับก็หมายถึงว่าถ้ามีใครเนี่ยที่เห็นว่าตํารวจเนี่ยกระทําการโดยมิชอบครับผิดวินัยประพฤติตนไม่สมควรไม่ว่าด้วยประการใ,ใดๆเนี่ยนะต้องลงโทษลงทันกันเนี่ยก็มาล้องคณะกรรมการชุดนี้หรือหรือนะฮะอันนี้สําคัญกฎหมายเขียนไว้อีกครับ ไม่ต้องมีใครมาร้องก็ได้ผมก็เลยจะาถามเลยฮะความปรากฏออไม่จําเป็นต้องมีคนร้องไม่ต้องมีคนร้องความปรากฏอย่างเนี้ยสมมติตอนนี้เรื่องเรื่องพวกนี้นผมก็ต้องเรียคนคุณดาวว่ามันปรากฏได้ยังไง<อ>ว่าโอ้โหมีตํารวจรนะฮะไม่ว่าจะเป็นท่านท่านผอบอรตรบท่านออรองผบตรหรือหรือตำรวจลูกน้องใครลูกน้องมันอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปเกี่ยวข้องเงี้ยความปรากฏแล้วนะฮะเห็นภาพนะครับคณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจที่จะเข้าไปดำเนินการ ตั้งเป็นองค์คณะท่านไต่สวนนะผมเชีย่ยเห็นประเด็นนะคําว่าไต่สวนคือท่านเรียกมาตรวจสอบหลักฐานนะมีพยานหลักฐานมันทึกไว้กฎหมายเขียนไวนะ้ฮะถ้าไม่ผิดก็จบอายุติอืแต่ถ้าผิดเอาพยานหลักฐานต่างส่งให้ผู้พิพาาผู้พิพชาลงโทษได้เลยนะทางวินัยทางวินยนะัยเนี่ยจะลงโทษวินยัยร้ายแรงวินยัยธรรมดาผู้พิพชาเนี่ยไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะต้องปฏิบัติตามนั้นถ้าผู้พิพาาไม่ปฏิบัติตามนั้นผู้พิพาาผิดวินัย ให้อำนาจเลยนะครับแล้วขบวนการไต่สวนอะไรทั้งหมดเนี่ยนะถ้าเป็นเรื่องสมมติมีเรื่องโดยทุจริตหรือผิดอำนาจหน้าที่ต้องไปส่งปปชปป,ปอทอก็ให้แยกไปส่งแต่วินัยของท่านท่านทำต่อได้ทำแล้วลงโทษได้ครับอันนี้เป็นขบวนการที่คู่ขนานย้อนกลับไปอย่างที่ผมบอกนะว่าตำรวจเนี่ยเวลาทำผิดเนี่ยมันไม่ใช่ต้องหาคดียาโทษทางคดียาอะไรจะห้าปีสิบปีสมมตินะนะจะว่ากันจะไต่สวนช้าเร็วแกว่าไปแต่วินัยเนี่ย ดำเนินได้เลยเขาการดําเนินนี่คู่ขนานผมถึงไดบอกว่าเนี่ยณาเวลาเนี่ยย้อนกลับไปเวลาเรื่องตั้งต้นของการเมืองการเรื่องนี้จากการที่ท่านนายกสั่งไปช่วยเสร็จก็ตั้งกรรมการใช่ไหมครักรรมการสามคนนั่นแหละสมการสามคนน่ชุดท่านประหลัดชัดชัยท่านรองชาติพงศ์ท่านรองวินัยเนี่ยตรงเนี้โอเคแต่อันนั้นก็แยกกันถูกไหมครเขาเนี่ยขดมาตัวคําสั่งเนี่ยผมผมยืนยันว่าถ้าไปดูจะเห็นชัดเนี่ยผมจำได้ขึ้นใหญ่ มีหน้าที่ในการที่จะตรวจสอบข้อจรยิงข้อหมายเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งระหว่างของทั้งสองท่านใช่ครับในขณะเดียวกันที่ผมบอกเป็นพาราเลลคืออะไรทั้งนี้ไม่กระทบกระทั่งถึงอํานาจของเจ้าหน้าที่ที่ทําเรื่องนี้ที่เขาดําเนินการอยู่ก่อนแล้วอ่ะเช่นอะไรปปชเขาทําอะไรอยู่แล้วเขาก็ทําไปพนักงานสอบสวนตาปูนก็ทําไปหรือต่อไปนี้กรลอตลอเขาทําหรือปปงทําเขาก็ทําไปครับก็ทั้งหมดเนี่ยคือเป็นบทสรุปว่า ที่ผมยืนยันเพื่ออะไรล่ะก็เพื่อที่จะนําเอาข้อเท็จจริงต่างๆที่เกิดขึ้นขบวนการตรวจสอบแบบเรืๆทั้งหมดเนี่ยมาสรุปเป็นข้อเท็จจริงดําเนินคดีายาอ,อันนี้ละก็ต้องพูดก,กันตรงๆว่าเนี่ยเราต้องผิดถูกต้องดําแดงต้องออกมาต้องเอาผู้กระทำมาผิดมาลงโทษได้กับสองที่เรียนย้อนกลับไปเป็นตํารวจไปทําผิดมีเรื่องวินัยก็ต้องลงโทษวินัยด้วย S <S อันนี้ก็เป็นทั้งหมดที่ที่ผมมองภาพที่ป็นความเห็นผมนะครับอันนี้เหมือนกับฉายภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าในคะแนนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสํานักงานตํารวจแห่งชาติหรือสิ่งที่ตํารวจระดับบิ๊กถูกกล่าวหาอยู่เนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยจะถูกอะไรบ้างจะโดนอะไรบ้างไม่ใช่แค่ทางอาญาอย่างเดียวแต่ทางวินัยไม่ว่าจะเป็นชุดที่ทางนายกตั้งขึ้นมาก็ดีหรือทางคณะกรรมการที่เมื่อกี้ท่านเอกได้บอกกับผู้ชมไป ก็ทาไปพร้อมกันคู่ขนานกันไปจริงๆไม่อยากใช้คำว่าคู่ขนานเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนมีมากกว่าสองนะฮะมันมันจะไหลขนานกันเลยนะใช่ไหมก็ผมก็เปรียบเทียบเป็นแม่น้ำฮนะมันไหลาสาย,สายมันไหลาสายต่<ช>รวมมาสายเดียวก็โดยสรุปจะต้องชัดเจนใน2เรื่องที่ผมเรียนนะงั้นงั้นผมเพิ่มเติมเอาเอาตรงประเด็นชุดคณะกรรมการร้องเรียนตํารวจก่อนแล้วกันว่าแปลว่าสมมตินะฮะสมมติถ้าทนายตั้มหรือทนายสิทธาเนี่ยเขามีข้อมูลเขาเปิดเผยออกมาเนี่ยแม้กระทั่งพลตรีนาเกียรติลูกน้องของรองโจ๊กที่ได้แถลงไปก่อนหน้านั้นเนี่ย ถ้าสมมติทั้งสองท่านไม่มาร้องทางคณะกรรมาการร้องเรียนตํารวจก็สามารถเรียกข้อมูลหรือผมขอความร่วมมือมาพูดคุยได้ถูกไหมครัผมผมเรียนแล้วนะครับว่า,ากฎหมายเนี่ยกำหนดไว้ได้วยห้อํำนาจในเรื่องของคณะกรรมการชุดนี้จะดําเนินการเ,เพื่อให้สังคมได้รับรู้รับทราบว่าถ้ามีกรณีเนี่ยที่ตำรวจทําไม่ถูกไม่ต้องทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถึงไม่ผิดอาญาเนี่ยแต่ก็ต้องมา มาสอบทานม,มาไต่สวนว่าผิดวินัยหรือไม่อย่างไรแม้แม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นระดับบิ๊กสูงสุดก็ตามไม่ไม่ไม่ <c oughs> ไมจะเป็นใครทั้งสิ้นนะเพราะว่ากฎหมายเนี่ยให้อํานาจครามการชุดเนี้ยซึ่งซึ่งผมเรียนนะครับจริงๆแล้วเราก็อยากจะสื่อสารให้พี่น้องประชาชนแต่ทั้งนี้ต้องต้องเรียนคุณอ๊อฟผมก็ยังไม่ทราบนะบว่า คณะกรรมการชุดนี้หลังจากที่สมมติไปยืน่นแล้วเขาจะประชุมเขาจะเห็นยังไงอะไรกันครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นอำนาจหน้าที่ของเขาก็มีการพูดจาอยู่เหมือนกันนั่นนะครับผมรบเรียนตรงๆคือคือ,ค,อคือทั้งหลายทั้งปวงนะเวลานี่นเวลาที่เนี่ยก็เลยเป็นประเด็นที่คุณออฟถึงได้เิญผู้ตรงรุ่ <laughs> มาออกความเห็นเนี่ยเพราะว่าถ้าพูดกันอย่างนักกฎหมายเนี่ยมันก็มันก็มีเรื่องช่องทางที่จะพิจารณาที่จะพูดจาได้หลายเรื่องเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เรื่องตรงนี้นะถ้าถามในฐานะที่ ก mm. ็ต้องเรียนคุณรอบว่าที่พอจะพูดจาสื่อสารเข้าใจเนี่ยเพราะเป็นประสบการณ์ผมเคยทํางานมาทั้งสองด้านทั้งด้านงานวินัยเคยเป็นสาวัดวินัยแล้วก็ทํางานด้านงานบริหารงานบุคคลในส่วนของกตรกตชกตลแล้วก็เห็นที่มาที่ไปของของเจตนารมณ์ของกฎหมายของนันชุดนี้แต่ว่าตอบหน้าเวลาเนี่ยจะยืนยันว่าคณะกรรมการร้องทุกข์ข้ามการร้องเรียนข้รการตํารวจเนี่ยชุดนี้ มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ดำเนินการได้แต่ว่าผมก็อันนี้เป็นความเห็นผมนะครับผมก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วท่านสารศาสตร์ท่านคณะกรรมการทุกท่านเนี่ยจะรับเรื่องไว้ดําเนินการแค่ไหนอย่างไรเพราะว่าเขาให้อํานาจได้รับไว้นะฮะทำเองก็ได้ส่งให้ผู้พิจาาแต่ผมว่าดูเรื่องนี้ถ้าวิเคราะห์ส่วนตัวนะมันคงส่งยากเพราะว่ากล่าวหาพบตรนะหรแล้หรือแม้กระทั่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเก่าที่ที่กล่าวหา แล้วมีประเด็นาพาดพิงไปถึงท่านรองพอบตรครับคือมันอยู่ที่แง่คิดความเห็นก็ก็เป็นเรื่องที่ท่านคณะกรรมการร้องเรียนตำรวจจะไปพิจารณาจากฐานไม่ว่าจะเป็นที่กรณีทนายสิทธาไปยื่นครับถือว่าเป็นกรณีมีผู้มาร้องอหรือตีความอย่างที่ผมให้คำจำกัดความว่าความปรากฏขึ้นเองก็สามารถพิจารณาได้เลยครับงั้น,นแปลว่า ณนะตอนนี้กรรมการชุดนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังของพี่น้องประชาชนคนไทยที่จะฝากความหวังในการตรวจสอบเอาไว้ได้เหมือนกันถูกไหมฮะ,ะแน่นอนครับเพราะเ <พอ S 1> จะต่ยวงังกฎหมายเนี่ยผมเรียนนะตรงนี้มันก็มีประเด็นที่ผมมักจะถูกต้องตั้งคําถามหรือแม้กระทั่งท่านอบอาจ,จะมีมีคําถามว่าเวลามีเรื่องตํารวจนู่นนี่นั่นไม่ดีเอะ๊ะมันปฏิรูปแล้วหรือยังมผมก็จะยืนยันนะครับว่ามันปฏิรูปแล้วแต่มันอาจจะการปฏิรูปเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ในทุกมิติก็นี่ค่คือผลพวงของการปฏิรูปแล้วเนี่ยจากเดิมไม่มีนะฮะ ัน,น,ก,นาการที่ทำแล้วไม่มีมีแล้วแล้วคณะกรรมการร้องเรียนตารวจเห็นไหมถ้าถ้าคุณอ๊อฟนเวลาเนี่ยเพิ่งฟังครั้งแรกคงจะเห็นนะอำนาจกว้างขวาง,วางก็เพราะรายการสอบทานพวกนี้มันจะทําให้ตํารวจดีขึ้นเพราะว<ม>่าถ้ามันทำไม่ดีเนี่ยก็จะถูกลงโทษลงทัน<ม>ถูกไหมฮะคนชั่วคนเลวก็ต้องลงโทษไล่ออกปลดออกไปครับถูกไหมครับไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นเครื่องที่จะทําให้ระบบการบริหารงานบุคคลเนี่ยเราก็ต้องจะค่อยๆสกรีนให้เหลือตํารวจที่ดีนะครับเป็นเป็นพวกสันติราชเป็นความหวังของพี่น้องประชาชนครับครับ อันนี้ผมอยากทราบความเห็นของท่านเอกเหมือนกันนะครับว่าคืออันนี้อันนี้เราคุยกันยังยังไม่รู้ว่าข้อที่จริงเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผู้ที่ถูกกล่าวหาจะผิดหรือจะไม่ผิดหรือจะยังไงนะฮะแต่ณวันนี้มันมีข้อสงสัยละที่ทนายตั้มบอกว่าอ่ะมันมี18ธุรกิจใช่ไหมฮะที่ไปเกี่ยวพันกับซวยแล้วก็เกี่ยวพันกับตํารวจชั้นผู้น้อยไปจนถึงระดับบ,บิ๊กเนี่ยถ้าท้ายที่สุดอันนี้อยากทราบเป็นความรู้เหมือนกันนะครับว่าถ้าท้ายที่สุดนะฮะสมมุติว่าเรื่องเนี่ยมัน มันไม่สามารถสาวไปถึงตัวตํารวจระดับบิ๊กได้ไม่ว่าจะท่านไหนก็แล้วแต่เนี่ยแต่มันไปหยุดที่ครอบครัวท่านบ้างแหละพ่อแม่พี่น้องภรรยาญาติลูกน้องหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยตรงเนี้ยถ้านในทางวินยัยมัน,ม,นมันจะมีผลแบบไหนฮะทางวินัยทางวิน,ยนัยทางวินยัยทางวินัยก็แน่นอนนะครับทางวินัยเนี่ยจริงแล้วเนี่ยพยานหลักข้อได้จริงข้อได้จริงซึ่งจะต้องเอาพยานหลักฐานไปพิสูจน์ข้อได้จริงนั้นเนี่ยมันไม่ได้ต่างอะไรกับทางคดีายา ถ้าอย่างโดยสรุปถ้าบอกว่าไม่ถึงไม่ถึงอย่างนี้ก,ก็ก็คงจะมีประเด็นที่จะต้องให้คณะกรรมการได้พิจารณาพย,า,พยาหลักฐานอื่นเรียนอีกประเด็นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนชอบหยิบมาเป็นประเด็นถามผมว่าเอ๊ะท่านท่านรองสุรเชษเนี่ย,ยกรณีที่ต้องหาคดียาเนี่ยนึกออกไหมั้วถึงเวลาเนี่ยจะเป็นคนเดตอยู่หรือไม่อย่างไรซึ่งซึ่งผมก็เรียนนะครับหลักการดําเนินคดียากล่าวหาคดียา,ยานี่แน่นอน คือถ้ายังไม่ได้ตัดสินลงโทษท่านเนี่ยก็ท่านก็ถึงเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ตามหลักกฎหมายครับทีนี้มาดูเรื่องวินยัยวินยัยวินัยเหมือนกันตอนนี้เวลานี้ก็สมมติถ้ามีกระบวนการไต่สวนตรวจสอบนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าอีก6เดือนเพราะอย่างที่ทราบนะครับว่าการแต่งตั้งพบตรน,นี่จะเกิดขึ้นคือ,คอหลังวันที่วันที่หนึ่งตุลาคมเป็นต้นไปใช่ครับก็ต้องอัปเดตตอนนั้นแหละครับแต่ว่าจะแบบักจะถามว่าอย่างเงี้ยพอถูกตั้งวินยัยถูกแจ้งมาหาแล้วจะมีมณฑินหัวหมองไหม ผมอยากจะเรียนนะจริง,รงๆคําว่ามีมลทินมวลหมอน,นะมันเป็นคําที่กฎหมายเนี่ยกำหนดไว้สําหรับกรณีการดําเนินการทางวินยัยและไม่มีพยานหลักฐานไปยืนยันชัดเจนชัดเจนเนี่ยเหมือนอย่างเนี้ยก็สามารถที่จะลงโทษเพราะว่าตารวจเนี่ยคล้ายๆเหมือนกับถ้าวินัยเนี่ยไม,ม่เหมือนกับอาญาอาญาเนี่ยคุณต้องมีพยานหลักฐานชัด,ชดเจนไม่งั้นะจะเคลือบแคลงสงสัยเนี่ยต้องยกเป็นประโยชน์ให้กับจําเลยแต่ทางวินัยไม่ใช่นะครับ ถึงไม่มีประจักษ์พยานยืนยันว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาความผิดวินัยแต่เชื่อว่าผู้กระทาความผิดเนี่ยกระทาความผิดหรือเกี่ยวข้องสามารถลงโทษออกจากราชการได้โดยใช้คําว่ามีมลทินมัวหมองอือันต้องทำการเข้าใจตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแลวก็โดยสรุปคือทางวินัยเนี่ยนะ <c oughs> พยานหลักฐานเนี่ยมันการช่งน้ําหนักพยานหลักฐานที่จะลงโทษ ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหาในคดียาต่างกันครับหางวินัยเนี่ยบางทีทัพยานฟังได้อย่างเงี้ยเป็นไปได้หรืออะไรอย่างเงี้ย<อ>คนใกล้ชิดสนิทเนี่ย<อ>ก็อาจจะมีมนทินมัวหมองอ,อันนี้ต้องต้องทำความเข้าใจต้องเข้าใจครับว่าอเออคำว่ามีมนทินมัวหมองไม่ใช่ใช้กรณีที่ว่าเอา๊ะเขาถูกตั้งแล้วเป็นคนดิเดตนี่มีมนทินมัวหมองไม่ตั้งผมพยายามที่จะอธิบายาให้ทราบว่าขบวนการในเรื่องของการกล่าวหาดำเนินคดีนะจะว่าเตะตัดขาหรือไม่ก็ต้องว่ากันเพราะว่ามัน based on fact จากการ,รที่มาพูดพยานหลักฐานในการบบกดตเมินคดีแต่เรื่องการแต่งตั้งอีกเรื่องนะฮะเรื่องการแต่งตั้งเนี่ยเป็นกระบวนการที่กฎหมายกําหนดไว้อย่างชัดเจนหลักเกณฑ์ท่านนายกนะครับจะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดไว้ว่าหนึ่งเขาเป็นพลเอกเขาเป็นรองผอ,อเป็นเจเลยถ้าอย่างเงี้ยรองโจกเป็นไหมลองสุรเชษเป็นไหมอ่ะเขาเป็นสองเขามีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนดไหมเขาอาวุโสมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์เรื่องการสืบสวนสอบสวนไหมหรือมีความขมพนเป็นอย่างไรเขาก็เสนออยู่ในกรอบนี้ซึ่งซึ่งณเวลานี้ผมคิดว่าต้องแยกนะถ้าคุณจะบอกว่าคนนู้นเตะตัดขาอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าถ้าส่วนตัวผมนะผมเป็นกรรมการอยู่ด้วยเนี่ยการที่จะให้ฟาร์มเห็นต่างๆเนี่ยผมคงพิจารณาในกรอบกฎหมายก็ต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับเดี๋ยวก่อนจะไปได้ลงลึกเรื่องการแต่งตั้งพบตรอะไรเนี่ยผมขอย้อนกลับมาเมื่อสักครู่อีกนิดนึงว่าอันอย่างนี้แปลว่าแปลว่า คณะกรรมการชุดนี้เนี่ยผมสมมตินะฮะสมมุติว่าต่อเนื่องจากเมื่อกี้ที่ว่าถ้าไปไม่ถึงเจ้าตัวก็จริงเนี่ยแต่ว่าคนรอบตัวเนี่ยมีพยานหลักฐานแล้วว่าไปถึงเนี่ยเจ้าตัวสมมติเมื่อกี้ที่ท่านบอกว่าก็อาจจะลงโทษทางวินัยได้ใช่ไหมปลดออกพักราชาการอะไรก็ว่าไปเนี่ยเจ้าตัวมีสิทธิ์จะมาชี้แจงกับกรรมการชุดนี้ไหมฮะเรียนยืนยันนะครับพระราชบัญญัติแห่งชาติปี2565นยนะครับ บทบัญญัติทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่อยู่ในกรอบเนี่ยเป็นเขียนไ้นในกฎหมายนะมาตรา0นะครับการบริหารจัดการการจัดระเบียบตํารวจนะไม่ว่าจะทุกเรื่องเนี่ยให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมผมนั่งจดนะครับกฎหมายฉบับนี้เขียนคําว่าระบบคุณธรรมรรมาพิบาลที่มากกว่ากฎหมายตํารวจที่มีอยู่แต่เดิมแล้วก็มีกฎหมายบยัญญัติกรอบไว้ชัดเจน, mm. นถึงมีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นคําตอบในตัวเองที่จะเรียนคุณอ๊อฟได้ว่า ทั้งหลายทั้งปวงกระบวนการที่ให้คณะกรรมการร้องเรียนมีไต่สวนเขาจะวางหลักเกณฑ์การดําเนินการเนี่ยถ้ามติหรือหลักเกณฑ์อะไรเนี่ยผิดเนี่ยคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมเนี่ยสามารถวินิจฉัยยกเลิกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคือคําตอบเองว่าหลักเกณฑ์กระบวนการในการที่ให้สิทธิ์ผู้ถูกกล่าวหามาต่อสู้ในชั้นไต่สวนอะไรเนี่ยเ,เต็มที่ฮะไม่ไม่ใช่ว่าอ,อยู่ดีๆไต่สวนข้างเดียวฟังฟาร์มข้างเดียวแล้วก็ไปเกิดการกันแกล้อะไรันไม่มีอันนี้ผมยืนยันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เ,เราก็ต้องพูดระบบก่อนเพราะเรมาเนี้ระบบมางมาอย่างนี้นะเราก็ต้องเดินตามระบบครับก็แล้วแต่ข้อเท้จริงเป็นเคสๆไปอืม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 ครับอ่ะงั้นแปลว่าณนะวันนี้เนี่ยคือฟังดูแล้วเรื่องมันมาไกลแล้วฮะทั้งอาญากับว่ากันไปนะฮะทางวินยัยออย่างที่ท่านได้เรียนคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแปลว่าสุดท้ายเนี่ยเมื่อถึงตอนจบมันต้องมีใครสักคนน่ยโดนเพราะว่าอ่ะไม่ตํารวจชั้นผู้ใหญ่โดนทนายตั้มที่วันเนี้ย ออกมาเปิดโปงออกมาแฉเนี่ยโอ้โหหลายคนเขาก็จอจะดําเนินคดีจอจะฟ้องกลับเนี่ยอแม้ว่าบางคนอาจจะไม่ไม่ฟ้องแล้วก็ตามเนี่ยะฮะเหมือนเหมือนกับว่าภาษาชาวบา้านนะฮะมันคงต้องตายกันไปข้างไหมฮะในท้ายที่สุดออตอนจบานาจก็ยังยืนยันนะครับใครจะตายหรือ <c oughs> ตายกี่ข้างอะไรเนี่ยผมตอบตอบคุณอ๊อฟไม่ได้หรอกแต่ผมตอบคุณอ๊อฟได้ว่ากระบวนการเกี่ยวกับการเมืองคดียาเนี่ยใครมีพยานหลักฐานพลาดพิงต้องมีกระบวนการสืบสวนสอบสวน แจ้งข้อกล่าวห,หาฟ้องหรือลงโทษไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานสอบสวนรหรือปปชแต่ว่ากระบวนการต่างๆเหล่านี้ก็ต้องต้องเรียนคุณดอฟคงทราบดีนะมันก็อาจจะต้องใช้เวลาเพราะว่าสุดท้ายนี่จบในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการที่จะต้องถูกดําเนินคดีถูกลงโทษนะครับนี่ส่วนหนึ่งส่วนที่สองก็แน่นอนซึ่ง,<ส>งผมในส่วนตัวผมว่าคาดหวังว่ากระบวนการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ที่ลูกน้องทางฝ่ายท่านรองสุเชษ กำลังไต่สวนกาลังตรวจสอบเนี่ยมันก็จะต้องมีความชัดเจนเพราะจริงๆว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยสถานที่ทางานด้านนี้ผมว่ามีความชัดเจนในระดับหนึ่งแล้วมิฉะนั้นพนักงานสอบสวนเขาไม่แจ้งข้อกล่าวหาโดยส่วนตัวนี่ผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าเพราะตอนนี้แทนที่ตั้งกรณีตํารวจเนี่ยโดยทั่วไปประสบการณ์อย่างผมถูกต้องถูกแจ้งข้อหาเนี่ยแสดงว่ามีกระบวนการตรวจสอบมาเบื้องต้นพอสมควรแล้วนะฮะแต่ปรากฏว่าตรออผมก็เห็นว่าคําสั่งเนี่ยยังแบบไม่ไม่ดำเนินการในลักษณะที่มันสอดคล้อง ประสบการณ์ที่ผมเคยทํางานมานะถ้ากรณีอย่างงี้ต้องหาคดีายานี่ถือป็นโทษแรงต้องตั้งกรรมการต้องอะไรแต่นี่ยังเพิ่งเริ่มเริ่มตรวจสอบเรื่องอะไรเนี่ยซ,ซึ่งตัวนี้ก็ก็รอติดตามดูครับก็คือบทสรุปกระบวนการทางวินัยก็จะต้องได้ข้อสรุปในการดําเนินการทางวินยัยกับตารวจที่ต้องหาคดีายาทั้งหมดครับครับครับย้อนกลับไปเมื่อปลายปีที่แล้วที่เราคุยกันนะครับในช่วง The Standard Now Annex d t เมื่อปลายปีเนี่ยตอนนั้นเนี่ยท่านเคยบอกเราไว้นะครับว่าการ แต่งตั้งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติที่ไม่ได้เรียงลําดับตามอาวุโสเนี่ยมันจะทําให้เกิดปัญหาแล้วอย่างเหตุการณ์หรือเคสล่าสุดที่เมื่อกี้ท่านก็เกิดมาแล้วนิดหนึ่งเนี่ยนะครับแปลว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยปัญหาเนี่ยมันมาจากการแต่งตั้งที่ไม่เป็นไปตามอาวุโสเพียงอย่างเดียวไหมฮะหรือมันมีเรื่องอื่นประกอบด้วยครับก็คงไม่ใช่เป็นไม่ใช่เรื่องเดียวนะครับมันมีปัจจัยหลายเรื่องถ้าถามว่มานามาสู่ปัญหาความขัดแย้งในเรื่องนี้นะครับ เวลานี้มันก็เห็นชัดๆจริงๆก็มีอันนี้ก็ต้องเอาความเห็นคนที่เขาได้พูดไว้มันก็มีสารตั้งต้นมาจากเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องบ่อนการพน,นันพนันออนไลน์ครับซึ่งอุดอบก็คงจะ,ะย้อนกลับไปดูเนี่ยมันก็เริ่มแพร่กระจายในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาช่วงโควิดใช่พวกนี้บูมมากบูมมาก<ะ>มันก็เป็นสารตั้งต้นก็เลยไปสู่ เกี่ยวข้องกับการประพืิปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตํารวจครับวันนี้คุณอ๊อฟคงจะเห็นข่าวท่านนายกไปตรวจเยี่ยมใช่ฮะที่สอทครับส่วนตัวเนี่ยผมผมวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาฟันธงนะผมว่าไปส่งสัญญาณนะครับเพราะว่าหน่วยนี้เนี่ยในส่วนตัวเนี่ยตั้งแต่ผมก็จริงๆผมก็ไม่ึ้นหน่วยเนี่ยแต่เดิมมันเป็นหน่วยกองับการแล้วมันก็โตมาในช่วงช่วงปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยนึกออกไหมฮะครับก็มีการต้องตั้งขยายใหญ่โตไปแล้วก็มาสอดคล้องกับไอ้เรื่องเว็บพนันเรื่องอะไรเนี่ย ผมเห็นความปกติเพราะตอนเริ่มผมเป็นกตลอเนี่ยปรากฏว่าปี6กหมีการย้ายตํารวจจากหน่วยนี้ออกแบบโอ้โหย้ายเขาแบบไม่เป็นธรรมมาว่างั้นเถอคือเขาอยู่ในหน่วยนี้ขนาดจวิศวะคอมพิวเตอร์ <ฮะ S 2> ก็ย้ายออกไปก็หน่วยนี้ปรากฏเป็นหน่วยที่ที่เรียกว่ายอดนิยมทุกคนอยากจะมาอยู่เป็นขุมทรัพย์เหรอฮะก็ก็ก็ก,ก็แล้วแต่คุณดอบจะเข้าใจก็ถ้ามันไม่ดีหรือมันไม่อะไรมันก็คงไม่มีเนี่ยตรงนี้ผมก็เลยสงสยัยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นในหน่วยนี้ก็เป็นอย่างที่เข้าใจกันเพราะว่า สุดท้ายแล้วถ้าย้อนกลับไปจําคดีอะไรนะเปรักผู้การาแค่ไหนให้แค่นั้นเนี่ยก็จะมีมีต,นะตัวละครนอกจากตํารวจในพื้นที่นะฮะสารตั้งต้นในเว็บพน,นันในพื้นที่ภาคตะวันออกก็ก็มีตัวละครเป็นตํารวจสอทอถูกไหมครับเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องคือสรุปเอางี้กันแล้วว่าตรงเนี้ยม,มันเป็นตํารวจที่มีหน้าที่รับผิดชอบตั้งหน่วยตั้งหน่วยเฉยเ,เดี๋ยวก็เว็บพน,นันถ้าจะพูดถึงมันก็วิ่งมาเองอะนะครับ ซึ่งตรงนี้มันก็เป็นคําตอบในตัวเอง,งที่ผมจึงมีบทสรุปนะว่าวันนี้ท่านนายกเนี่ยท่าน,น,นคงจะรู้คงจะทราบปัญหาเรื่องนี้ดีท่านถึงไปส่งสัญญาณบอกกลับลำร้อยแองศานะก็ไปจับให้ได้นะไม่ใช่นึกออกไหมมาเล่นเอาล่อเอาเถิดนะครับก็พูดง่ายว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีตัวชี้วัดครับผมผมผมคิดว่าเนี่ยถ้าภายใน3ามสี่วันนี้ภายในเวันนีผ้ผมเชื่อว่า จะม,มีการ <คน S 1> เปลี่ยนแปลงไหมครับผมมั่นใจนะครับเพราะว่าในเวลานี้ผมคิดว่าพมที่อยู่ใต้ขยะบางส่วนก็ต้องถูกลำเลียงออกมานะครับมันถึงเวลาแล้วเหมือนอย่างที่ที่คุณอภพลมันก็อาจจะเป็นนิมิตหมายดีก็มีการสัญญาณานในเรื่องพวกนี้ครับคือพอพี่น้องประชาชนฟังแบบนี้แล้วเนี่ยการมีตํารวจไซเบอร์หรือว่าสอทอนอันนี้ด้วยความเคารพนะฮะก็ไม่ได้เหมารวมทุกท่านนะฮะแต่ว่าพอมีตํารวจไซเบอร์ขึ้นมา มีหน่วยงานที่จริงจังเพื่อมาปราบพนันออนไลน์แต่กลายเป็นว่ามันเหมือนมันสวนทางกันนะฮะมันกลายเป็นแหล่งเรียกรับผลประโยชน์เว็บพนันออนไลน์ก็เยอะมากขึ้นแทนที่จะปราบได้มากขึ้นกลายเป็นว่าพบตํารวจที่ประพฤติผิดซะเองแล้วการพนันก็ยังเฟื่องฟูอยู่ดีอย่างเงี้ยฮะประชาชนเขาก็รู้สึกว่าเหมือนเขาผิดหวังหรือเสื่อมศรัทธาอย่างเงี้ยต้องต้องเรียนคุณดอฟมาพิจารณาไปในสองมิติครับในเรื่องมิติหนึ่งจริงๆแล้วสอทอเนี่ยหน่วยนี้ตั้งขึ้นมาเนี่ยคิดว่าเรามีวัตถุประสงค์ ในเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์คามซึ่งณเวลานี้ผมเรียนนะฮะ<ม>ตัวเลขเนี่ยมากกว่าไอ้คดีที่วอล์กอินไปแจ้งความทั่วไปอีกนะครับเล็กน้อยใหญ่โตเนี่ย<ม>จนณเวลานี้ตำรวจพนักงานสอบสวนเนี่ยแทบจะ,ละเลยเพียใจจนหมดแรง<ม>ที่จะทำมากมายไก่กองเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ตำรวจไซเบอร์เนี่ยผมเรียนนะครับ<ม>ก็อย่างที่บอกตำรวจไซเบอร์ไม่ใช่เป็นอย่างที่ว่าไปรับเงินรับทองเพนันหมด บางส่วนนะครับที่หลักเนี่ยนะเวลาเนี่ยเมื่อสองวันเนี่ยผมผมเรียนเลยนะครับเนี่ยมานั่งปรึกษาหรือในฐานะที่ที่ต้องสนับสนุนงานสอบสวนพนักงานสอบสวนเนี่ยทำยังไงที่จะบริการประชาชนบริการได้เร็วบริการได้สามารถที่จะพูดง่ายป้องกันป่าปลามคนที่มาหลอกเขาเนี่ยทั้งในเรื่องซื้อขายของอะไรเนี่ยรจริงๆตรงนี้เนี่ยเราเราต้องการตอบโจทย์ตรงนี้และก็ตํารวจไซเบอร์เนี่ยเป็นกําลังสําคัญนะครับต้องทางานร่วมกับตารวจท้องที่ แต่อย่างไรก็ตามอีกมิติหนึ่งเนี่ยก็ปรากฏว่ามันก็ปรากฏอย่างที่เป็นข่าวนะครับมิจฉาชีพบางพวกนะครับที่ที่ไม่ได้เป็นอะไรอย่างไอไซเบอร์คารมอย่างอื่นเนี่ยทีนี้มาก็ใช้ดิจิทัลเนี่ยมาทำในเรื่องเว็บพนันก็ก็ต้องเรียนว่าณเวลานี้ผมผมมั่นใจนะครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยที่ที่เรียงคุณอ๊อฟท่านนายกเนี่ยวันที่ประชุมกอตลอครั้งที่ผ่านมานะท่านก็ พูดถึงเรื่องเรื่องนี้นะครับว่าท่านต้องทําอย่างนี้อย่างนั้นเพราะอะไรก็เป็นที่เข้าใจเหมือนอย่างที่ท่านสื่อสาร,รแต่ว่าบันทึกไว้อย่างเป็นทางการแล้วท่านก็ถามผมาถามไม่ใช่ถามผมถามทุกคนทีอ่องความเห็นผมก็ยืนยันนะครับว่าหนึ่งท่านทาถูกต้องแล้วที่มีการยกกระยายสองตรวจสอบก็โอเคอก็มั่นใจท่านท่านวินัยนะท่านออกมาพูดนี่โคศกว่าเออเราจะลงลึกลึกแบบแบบอาจารย์วิชา ซึ่งโอเคถ้าเป็นแบบวิชาผมคิดว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ยอมรับได้วิชามหาคุณนะใช่ถูกต้องครับในเรื่องคดีบอสนะครับแล้วก็ประเด็นสําคัญสุดท้ายนี่ก็คือที่ท่านนายกให้นโยบายรักษาการท่านรองกิติรัตน์เนี่ยชัดเจนนะครับแล้ววันนี้อย่างนี้ที่ปรากฏเป็นข่าวไปเนี่ยผมว่าในเวลานี้สังคมก็ต้อง ต้องคอยติดตามนะมันจะมีตัวชี้วัดออกมาครับมันปกปิดไม่มิดแล้วครับในเะวลานี้มีสื่อเสนอเดี๋ยวก็รู้ว่ามันมันร้อยแปดสิบองศาไหมนะครับผมว่า<ม>นี่เป็นโจทย์สําคัญที่ท่านรักษาการกิติรัตเนี่ยจะต้องพิสูจน์แสดงบทบาท<ม>ในฐานะที่เป็นนะฐานวันนี้ถือว่าท่านเป็นพอบบตลอแล้วนะครับถึงจะใช้คาว่ารักษาการก็ตาม,มอ,อ,อีกสิ่งหนึ่งที่พี่น้องประชาชนเขาอาจจะรออยู่ก็คือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่มันแค่สองเว็บเองนะ มันคือ B N K Master Venus Master อาจจะรวมนิดๆหน่อยๆก่อนหน้านี้เนี่ยคนก็ก็ถามว่าแต่วเวลากดเข้าไปในมือถือหรือในคอมเนี่ยโอ้โหบางทีเว็บพรันมันขึ้นมาเนี่ยเป็นสิเป็นร้อยเป็นพันเลยนะฮะแล้วเนี่ยแค่เว็บ2เว็บยังมีชื่อในายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยไปเกี่ยวพันขนาดนี้ แล้วเว็บอื่นๆล่ะโอ้โหมันมันจะไม่มีเชียวหรือที่จะมีตํารวจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเงี้ยก็ต้องไปตามดูต่อไหมฮะหลังจากนี้แน่นอนครับก็ตอนนี้ให้โจทย์แล้วผมว่าไม่ใช่ผู้บัญชาการสทอทนะครับ,รบผู้บัญชาการตํารวจภูธรท,ทุกภาคนะครับก,ก็เรียนคุณออฟนะครับก็ที่จริงเนี่ยเล่นไม่เป็นนะส่วนตัวเนี่ยแต่ว่าพอมีอะไรตรงนี้มีหน้าที่เนี่ยก็ผมก็ได้รับข้อมูลนะครับน้องๆก็ส่งมาให้ ก็เขียนมาให้หมดใครโยงยายใครอะไรแต่ว่ายิงเท็จแค่ไหนเนี่ยเราไม่รู้เราก็ไม่อยากไปเกี่ยวข้องเพราะบทบาทหน้าที่ผมเนี่ยมันคือกอตรลเกี่ยวข้องเรื่องการเมือกันผมไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นกอตลลเนี่ยอย่างเงี้ยทการร้องเรียนตำรวจเนี่ยอย่างเงี้ยในหน้าที่เขาโดยตรงหน้าที่ผมคิดว่านะครับเราต้องเรียกวิกฤตศรัทธานะครับจากพี่น้องประชาชนแล้ว ผมคิดว่าเป็นหนทางเดียวก็คือต้องปราบตามอย่างจริงจังเดี๋ยวมันจะมีมีมีผลสะท้อนออกมาเพราะถ้าไม่ทําอย่างนั้นเนี่ยผมพูดตรงๆก็อย่างที่ที่คุณอ๊อฟพูดครับแล้วถามว่าข้อจริงมีไหมผมก็เรียนนะครับที่ผมสืบทราบด้วยส่วนตัวเนี่ยก็มีจริงอย่างที่ว่ามีอีกหลายเว็บนะครับมีสโรี่แต่หลายเว็บเป็นกระดานบางทีมีการกล่าวหากล่าวร้ายว่าตํารวจครับเป็นผู้กระทำความผิดเสียเอง ก็คือเป็นเจ้าของด้ซ้าไปก็มีเป็นเจ้าของเว็บก็ทั้งนี้การทั้งนั้นเนี่ยก็โอเคผมคิดว่าณน,นเวลานี้เสียงต่างๆนี่มันอื้องอะไรขนาดนี้ถ้าถ้ายังไม่กลับตัวร้อยแปดสิบองศานะครับผมคิดว่าเราก็คงจะตอบคําถามให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจไม่ได้หรอกครับว่า,รเ,ราเราจะหวังพึ่งตารวจได้อย่างไรก็ถือว่าเป็นถ้ามองในแง่ดีนะฮะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีในการเริ่มต้นที่จะปฏิรูปสังายาากันใหม่หมดเลยเพื่อฟื้นฟูศรัทธาของพี่น้องประชาชนนั่นเอง นะ <Cut. S 1> ทีนี้สั้นๆในช่วงนี้ก็คือว่าย้อนกลับไปกรณีการแต่งตั้งผู้ประชาก,การต่างแห่งชาติซึ่งเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนเนี่ยก็จะเกิดขึ้นอีกแล้วเราจะไม่รู้นะครว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับพลตอเอกุรเชษท์หักพานที่ว่าเป็นแคนดิเดตเบอร์หนึ่งเนี่ยนะฮะแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้ก็มีอย่างท่านกิบรัดขึ้นมาแล้วอย่างนี้นะฮะที่เป็นรักษาราชการแทนเนี่ยเอาเอากันตามตรงเลยว่าแปลว่าในช่วงกันยายนตุลาคมเนี้ย การพิจารณามันก็ยังเป็นหลักตามเดิมไหมครคือตอนนี้ประชาชนก็กลัวว่าเอ้เดี๋ยวเราก็ต้องกลับมาคุยกันอีกไหมว่ามีการข้ามขั้นตอนไม่ตามอาวุโสแล้วก็ปัญหาเดิมๆจะวนกลับมาหรือเปล่าเงี้ยก็คาดเดาครับนะครับแต่ณเวลานี้จะเป็นบทสรุปแล้วมันวิพา์วิจารณ์ได้ต้องรอท่านนายกค <c oughs> <c oughs> ัดเลือกเสนอขึ้นมาก่อนครับนะครับเพราะว่ากรอบการพิจาราก็อย่างที่เรียนกฎหมายกําหนดไว้แน่ชัดแต่ตอนนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าท่านนายกเนี่ยมีเหตุมีผลอะไรที่จะเสนอ เพราะว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของท่านโดยตรงครับกตรก,ตออก,ก็มีหน้าที่จะให้ฟาร์มเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบครถ้าอย่างที่ปรากฏถ้าเห็นชอบก็ยกบือถ้าไม่เห็นชอบก็ค้านแล้วอย่างที่อย่างที่กรณีที่ผ่านมาก็บันทึกไว้อย่างผมเนี่ยเป็นเสียงข้างน้อยก็บันบทึกอันนี้ก็เป็นเหตุเป็นผลก็ได้ฟา์มเคารพเคารพแต่ ความเห็นของท่านนายกเคารพต่อความเห็นของเพื่อนกตร์รดลได้กันครับอันนี้ก็ต้องบ้ากันเปตามกติกา<อ>ถูกไหมฮะเพราะเราอยู่ในระบบของกฎหมายมเราอยู่ในระบบของระเบียบข้อบังคับที่จะต้องยึดถือแล้วก็เป็นแาานวทางในการดําเนินการส่วนตัวท่านเอกยังยึดแนวทางเดิมไหมฮะสมมุติว่าถ้ามีการเลือกพบตรอ,อ,อีกครั้งในช่วงปลายปีนี้ฮะก็ยึดหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกําหนดนะครับครับ ก็ต้องเป็นไปตามนั้นเพราะว่าผมคงจะไปเปลี่ยนจุดยืนปีนี้อย่างปีหน้าอย่างมันไปยึดโยงกับบุคคลไม่ได้นะครับเราต้องยึดโยงในหลักการก็ก็เรียนนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยคน n d i d ทุกคนเนี่ยก็เป็นเป็นน้องๆที่คุ้นเคยผมผมผมเรียนเลยนะครับจริงๆแล้วก็เห็นมาตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีร้อยตำรวจโททุกท่านนะครับไม่ใช่มาเห็นกันวันนี้เป็นพลตำรวจเอกเพราะฉะนั้นจะใช้คำว่าอะไรอ่าใครมีความรู้ความสามารถมีเบื้องหน้าเบื้องหลังตื้นลึกหนาบางอะไรเนี่ย ก็เราก็รับทราบมอาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ยากในการที่พิจารณาประกอบกับหลักเกณฑ์ตามกฎหมายมครับอ,อ,อ,อ่ะสุดท้ายครับอยากให้ฝากถึงพี่น้องประชาชนนิดนึงครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนตามข่าวตํารวจเยอะมากเวลาเราไลฟ์เวลาเราคุยเรื่องนี้กันทีไรโอ้โหคนดูเป็นหมื่นเป็นแสนตลอดเนี่ยแล้วเขาก็วิพาพวิจารณ์กันมาเยอะเนี่ยขนาดล่าสุดไม่แน่ใจท่านได้เห็นข่าวหรือเปล่าว่ามีตํารวจพนักง,งานสอบสวนที่สุราห์นะฮะสั่งข้าวนะฮะ กับไรเดอร์ไรเดอร์บอกขอไม่ส่งให้ตำรวจนะครับอย่างเงี้ยคือบริการตำรวจยังไม่อยากบริการเลยมันมันเสื่อมศรัทธาไปขนาดนั้นแล้วอ่ะฝากถึงพี่น้องประชาชนหน่อยครับก็ผมผมต้องใช้คาว่าวิงบอลนะครับพี่น้องประชาชนเ,เรื่องตำรวจกระทำความผิดเนี่ยผมยืนยันนะครับเป็นเรื่องของปฏจเจกคนตำรวจไม่ดีที่มีอยู่ในทุกสังคมตำรวจนะครับแต่เราในทุกสังคมก็มีอาชญากรรมเพราะฉะนั้นก็ต้องมีตำรวจ เราจะเป็นต้องพัฒนาส่งเสริมให้ตำรวจเนี่ยได้ได้ทำงานตามหน้าที่อ,อย่ยวว่าแต่รายการนั้นเลยนะครับผมเองเนี่ยไปออกรายการแล้วก็พิธีกรเนี่ยก็ให้ให้บทเข้ามาคนะุณรับรู้ไหมบทตำรวจตำรวจไม่ดีแปดสิบเปอร์เซนบอกตำรวจดีเนี่ยมีอยู่ยี่สิอร์ซ็นต์แต่ผมเรียนยืนยันนะครับ,รบต,รตัวเลขจากบริบทสถานการณ์ตรงนี้แต่จริงๆแล้วนะ พี่น้องตำรวจของผมนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ตามอุดมการของตำรวจเนี่ยยังมีอยู่แล้วก็พร้อมที่ยืนหยัดให้การบริการประชาชนรเรียนคุณดรอปนะครับ,รบท่านจะโหวตมายัางไงก็แล้วแต่แต่ถ้ามีผู้ร้ายเข้าบ้านท่านาาหรือว่าข้างบ้านก่อให้ท่านเดือดร้อนลำคาญท่านโทรไปโรงพักเถอะครับ,รบก็ยังมีพี่น้องตำรวจของผม,มพร้อมที่จะไปดูที่เกิดเหตุพร้อมที่จะไประงับจับจัง ท่านขับรถไปเกิดอุบัติเหตุท่านเดินทางไปต่างจังหวัดพี่น้องตำรวจทางหลวงผมนะถึงแม้ว่า,าจะถูกก,กดก้นด่าด้วยเรื่องของสินบาทัตินลแต่ก็พร้อมที่จะบริการให้ความสะดวกอยากให้ท่านพี่น้องชนได้นึกถึงนะครับตำรวจสามจังหวัดภาคใต้นะครับที่แม้กระทั่งวันดีคืนดีออกตรวจกลางวันไปนั่งยิงกาแฟก็โดนระเบิดโชคดีนะครับระเบิดก็ไม่เป็นไรแต่ทุกคนคงลืมแล้วนะครับ เมื่อปีที่แล้วปี65เกิดระเบิดตำรวจเสียชีวิตสองนายบาดเจ็บสองนายผมยกตัวอย่างต่างๆเหล่านี้ให้เห็นภาพนะครับตำรวจจราจรทุกวันนี้คุณนบทราบไหมครับที่มายืนโบกรถอยู่ตามสี่แยกตามถนนเนี่ยตื่นตีสี่นะครับตีห้าไปเข้าแถวหกโมงออกไปบัตรหน้าที่บางวันบางคนไม่ได้กลับบ้านถูกรถชนตายกลางถนนบั่งจน เข้าไปลักบิ่งจริงป้อนออกมาประทะเป็นกรณีที่เกิดขึ้นจริงนะครับครับเราก็อยากจะเรียนยืนยันนะครับว่าอย่าให้นึกถึงแล้วก็ขอให้มั่นใจนะครับ,รบผมเชื่อว่าพี่น้องตํารวจผมเนี่ยที่มีุดมการมดมติในการพู้สัตวราเนี่ยพร้อมที่จะบริการนะครับอย่าได้ไปหวั่นไหวกับตํารวจต้องใช้คาว่าตํารวจเร็วๆนะครับใช้อํานาจตําแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์เพียงไม่กี่คนที่ปรากฏเป็นข่าวครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะ ครับวิงบอลพี่น้องประชาชนครับครับ